ิ้นสุดตลาดวายนิสสันไทยอาจรุกหนักเปิดตัวรถครอบครัว7ที่นั่งประตูสไลด์ไฟฟ้าเครื่อง e-power หวังพังงาดเป็นเบอร์หนึ่งในไทยทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับยิ่งใกล้สิ้นปีเท่าไหร่ค่ายรถหลายค่ายต่างก็งัดบัตรเด็ดฟาดฟันคู่แข่งหวังเซอร์ไพรส์ครองใจแฟนๆส่งท้ายปีไม่เว้นแต่ละวันร้อนถึงเจ้าพ่อตลาดวายอย่างนิสสันที่คราวนี้อาจขอทิ้งฉายาเก่าเตรียมรุกตลาด MPV ปาดหน้าคู่แข่งอย่าง Toyota Voxy และ Honda Stepwagon เต็มกำลังวันนี้ที่สุดจะพาไปล้วงความลับจากนิสสันพร้อมรีวิวจากนอกแบบถึงพริกถึงขิงบอกเลยงานนี้ห้ามกระพริบตานะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ตลาดรถแวน MPV กำลังเป็นที่ต้องการมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวสามัญประจำบ้านสักคันล่าสุดนิสสันได้เลิกเปิดตัว Serena Generation ที่6โฉมใหม่แกะกล่องจากทางค่ายที่ถึงแม้จะมีหน้าตาละไม้คล้าย Gen 5อยู่บ้างแต่ก็ถือว่ามีการปรับแต่งดีไซน์ภายนอกให้ดูเรียบง่ายและทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมตัวรถจะมีความยาว 4.765 เมตรกว้าง 1.715 สูง 1.88มีระยะฐานล้อยาว 2.87 เมตรและมีน้ำหนัก 1,670 ถึง 1,850 กิโลกรัมถ้าเทียบกับ Fortuner แล้วเจ้า Serena จะสั้นกว่าแค่3เซนเท่านั้นดีไซน์ภายนอกมาพร้อมกับโลโก้ Nissan เวอร์ชันใหม่ด้านหน้ามาพร้อมกับกระจัง V-Motion อันเป็นเอกลักษณ์ไฟหน้า LED 3ดวงแนวนอนที่ถูกออกแบบให้กลืนไปกับกระจังหน้าเพื่อเพิ่มความล้ำสมัยตบท้ายด้วยการสลักชื่อรุ่น Serena เอาไว้บนขอบไฟหน้าดูแปลกตาแต่ก็โฉบเฉี่ยวขึ้นเป็นกองบริเวณด้านข้างใช้เส้นสายที่ดูโค้งมนมาพร้อมกับประตูบานสไลด์ไฟฟ้าตามสไตล์รถ MPV ส่วนด้านท้ายมาพร้อมกับไฟ LED แนวตั้งที่มีแถบโครเมียมยาวๆพาดผ่านระหว่างไฟท้ายเพื่อเพิ่มลุคให้ดูหรูหราตบท้ายด้วยสปอยเลอร์หลังขนาดเบิ่มๆไฮไลท์เด็ดอยู่ที่ประตูท้ายสุดอลังที่สามารถเปิดแยกได้ถึง2ส่วนเลือกเปิดเฉพาะบานกระจกสำหรับหยิบของได้ด้วยนะจะที่แคบแค่ไหนก็สบายหายห่วงดีไซน์ภายในถือว่าฉีกกฎเดิมๆของทางค่ายไม่ว่าจะเป็นการยกระดับความเรียบหรูด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านและการออกแบบจอมาตรวัดดิจิตอลขนาด 12.3 นิ้วคู่กับจอกลางอินโฟเทนเมนต์ขนาด 12.3 นิ้วเหมือนกันคล้ายกับพี่น้องร่วมค่ายอย่าง Nissan Ariya ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้บริเวณใต้จอกลางจะเป็นชุดแผงควบคุมฟังก์ชันสำคัญอย่างระบบแอร์ดูอัลโซนและปุ่มปรับเกียร์ส่วนเบาะที่นั่งจะเป็นแบบ3แถวครอบครัวใหญ่ไซส์ 7-8 คนก็นั่งได้สบายๆทุนนั้นยังไม่พอเบาะแถว2ยังซ่อนรางเลื่อนปรับเบาะไว้ที่พื้นรถให้เราปรับเบาะได้เนียนๆแถมยังสามารถกลายร่างเป็นรถดูหนังกลางแปลงได้อีกต่างหากจะนอนก่ายขาดู Netflix หรือจะขับไปตั้งแคมป์ก็ฟินสุดๆกันไปเลยคุ้มพลังของ Serena โฉมใหม่จะมีให้เลือกถึง2แบบเครื่องยนต์ตัวแรกจะเป็นเครื่องเบนซิน2ลิตร4สูบรหัส MR20DD ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิดสูงสุด200นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติส่วนเครื่องยนต์บล็อกที่2จะเป็นคุ้มพลัง E-Power ที่มาพร้อมกับเครื่องเบนซิน 1.4 ลิตร3สูบรหัส HR14DDE ให้กำลังสูงสุด98แรงม้าแรงบิด123นิวตันเมตรทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่น EM57 และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใต้เบาะคู่หน้าให้กำลังรวมสูงสุด163แรงม้าแรงบิด315นิวตันเมตรแน่นอนว่าเป็นรถจากค่ายนิสสันทั้งทีก็ต้องมาพร้อมกับระบบ ProPilot 2.0 หรือระบบช่วยขับกึ่งอัตโนมัติดูจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเรดาร์กล้องและโซน่าที่ยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่เช่นการแนะนำให้เปลี่ยนเลนเพื่อแซงนอกจากนี้ยังมีระบบ ProPilot Park ที่สามารถช่วยจอดรถคันโตๆแบบนี้ให้อัตโนมัติกันอีกต่างหากแม่ของเล่นเยอะแบบนี้ถ้าเข้าไทยจริงๆจะแอบตัดออกหรือเปล่านะก่อนที่เราจะพาไปดูรีวิวขับจริงจากนอกกันแบบจุกๆอย่าลืมฝากแวะกดปุ่มติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับหลังจากเห็นดีไซน์ทั้งภายนอกภายในกันพอหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนตีตั๋วบินลัดฟ้าไปดูคุณเคจิซูชิยะอดีตนักแข่งรถชื่อดังที่ได้รีวิวเจ้าเซเรน่าโฉมใหม่บนช่องคาร์พรามเอาไว้ว่านิสสันเซเรน่าโฉมใหม่คันนี้เป็นรถที่มาพร้อมกับดีไซน์สุดโฉบเฉี่ยวบวกกับความโดดเด่นล้ำสมัยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เจ้ารถคันนี้จะขายดีมากๆในญี่ปุ่นไฟหน้าถือว่าปรับลุคมาได้สวยทันสมัยมากขึ้นดีไซน์ไฟหน้าดูกลมกลืนไปกับกระจังหน้าที่ถูกออกแบบให้ตัวรถดูกว้างและใหญ่กว่าคันจริงยิ่งถ้าเปิดไฟหน้าด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ตัวรถดูใหญ่เด่นและแตกต่างจากคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดไฟท้ายก็ดูโดดเด่นไม่แพ้กัน
ด้วยไฟ LED เป็นแถบทรงตัว L ส่วนล้ออัลลอยมีขนาด16นิ้วมาพร้อมกับยางขนาด 2.5/65R16 ถึงแม้จะดูเหมือนเล็กแต่คันจริงก็ดูสมส่วนอยู่นะภายในก็ถือว่าน่าจับใจสุดๆมีดีไซน์ที่ดูโมเดิร์นขึ้นมากๆทั้งจอที่มีขนาดใหญ่และคมชัดสู้แสงสุดๆแผงควบคุมตรงกลางก็ออกแบบได้เนียบงานประกอบก็มีการอัปเกรดให้หรูหราม้าเห่าขึ้นตะเข็บได้ตกแต่งต่างๆเป็นแบบไข่ดูไฮโซมากขึ้นเป็นกองพอได้ลองขับรุ่นเครื่องยนต์ e-power ก็สัมผัสได้ว่าเครื่องมีพละกำลังมากขึ้นมากกว่าเครื่องที่อยู่ในนิสสันคิกซะอีกแรงบิดเยอะทำให้มีอัตราเร่งแซงดีไม่รู้สึกอืดจนเกินไประบบ e-pedal ก็ทำงานได้โอเคไม่กระชกฮกฮากขณะถอนคันเร่งทัศนวิสัยตัวรถทำได้ดีเยี่ยมกระจกหน้าบานใหญ่สะใจมุมบอดแทบจะไม่มีถือว่าเป็นรถครอบครัวที่ขับง่ายสุดๆตัวรถให้ความรู้สึกนิ่งไม่โครงเคลงมากช่วงล่างถือว่านิ่มพอประมาณไม่ได้โดดเด่นเนื้อคู่แข่งส่วนเบาะคนขับก็นั่งสบายเดินทางไกลน่าจะไม่มีปวดเมื่อยกันแน่นอนเบาะแถว2ก็ถือว่าทำได้ดีตัวเบาะใหญ่และค่อนข้างกว้างถึงแม้จะไม่ค่อยอบกระชับแต่มีพื้นที่เล็กรูมและเฮดรูมเหลือๆสมกับเป็นรถ MPV มีที่วางแก้วและที่วางมือถือตรงหลังเบาะหน้ามาให้ด้วยนั่งสบายไม่เวียนหัวเพราะกระจกข้างบานใหญ่และที่วางแขนตรงประตูข้างก็ไม่สูงมากนักเอาแขนพาดได้สบายๆไม่รู้สึกอึดอัดเสียดายที่เบาะแถว3ยังเป็นแบบพับแขวนอยู่ถ้าได้แบบ Honda Stepwagon ที่พับเก็บเรียบลงไปพื้นรถได้แล้วล่ะก็จะเยี่ยมเลยโดยรวมแล้ว Nissan Serena เป็นรถ MPV ที่น่าใช้มากๆถึงแม้ว่ารอบนี้ทาง Nissan อาจจะไม่ได้ปรับอะไรมากมายเหมือนจะเป็นการหยิบเอาข้อดีของโฉมก่อนและปรับปรุงบางจุดเพิ่มเติมให้เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนวิสัยที่ดีขึ้นจากกระจกหน้าที่กว้างขึ้นฟังก์ชันการใช้งานของเบาะแถว2ที่หลากหลายขึ้นรวมไปถึงการปรับจูนช่วงล่างที่ไม่ได้นิ่มย้วยจนเกินไปและการตกแต่งภายในที่ทางค่ายสลัดภาพเดิมๆด้วยดีไซน์ที่เรียบหรูมากขึ้นพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่สุดล้ำที่มีความคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนและคุ้มพลัง e-power ที่มีพละกำลังเพียงพอสำหรับรถครอบครัวสิ่งต่างๆเหล่านี้เองที่น่าจะทำให้ Serena โฉมนี้กลายเป็นรถ MPV ที่ดูแล้วน่าจะครองใจหลายๆคนได้ไม่ยากติดอยู่อย่างเดียวตรงเบาะแถว3ที่ยังเป็นแบบแขวนอยู่เชื่อว่าหลายคนคงคิดว่ารถดีๆหรอค่ายรถคงไม่เอามาขายในบ้านเราคงลงเอยที่ผู้นำเข้าอิสระหรือเกรย์มาร์เก็ตนำเข้าจากญี่ปุ่นมาขายกันเองเหมือนโตโยต้าวอกซี่และ Honda Stepwagon กันแน่ๆแต่สื่อยานยนต์ในไทยหลายสำนักลือกันหนาหูว่านิสสันประเทศไทยจะขอเลิกเป็นเจ้าพ่อตลาดวายขายเซเรน่าโฉมใหม่เติมเต็มฝันพ่อบ้านแม่บ้านให้กลายเป็นจริงภาพหลุดรถทดสอบในบ้านเราก็มีให้เห็นกันเต็มโลกโซเชียลกันแล้วจากที่เราได้คิดวิเคราะห์แยกแยะมีความเป็นไปได้2ทางที่นิสสันจะนำเจ้าเซเรน่ามาขายในไทยทางแรกเลยคือการเอามาประกอบในบ้านเราเพราะนิสสันประเทศไทยก็เริ่มประกอบแบตเตอรี่ e-power ที่โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการกันแล้วและนิสสันเองก็เพิ่งเลิกผลิตมาร์ชไปก็ยิ่งประจวบเหมาะในการหารถคันใหม่มาขึ้นลายการผลิตในไทยนั่นเองอีกทางเลือกที่เป็นไปได้คือการประกอบที่มาเลเซียแล้วส่งมาขายในบ้านเราเพราะตลาดมาเลย์เองก็มีเซเรน่าโฉมเดิมขายอยู่แล้วจึงไม่แปลกถ้าโฉมใหม่จะไปประกอบในโรงงานที่โน่นหลายคนคงจะมีคำถามว่าทนิสสันเซเรน่าคันนี้ได้ขายในไทยกันจริงๆจะมีราคาเท่าไหร่ที่ญี่ปุ่นเองเปิดราคามาที่ 2,768,700 ถึง 4,153,000 เยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 712,000 ถึง 1,067,000 บาทแต่ถ้าให้นิสสันตั้งราคาในไทยคงต้องเดาใจว่าพี่แกอยากจะทำยอดขายมากน้อยขนาดไหนซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปตามรอย Honda ที่เคยขาย Stepwagon Spada ในช่วงปี2016ถึง2017ล็อตสุดท้ายตั้งราคาไว้ที่ 1,899,000 ถึง 1,959,000 บาทถ้าทางนิสสันอยากจะขายเร่งยอดหวังกลับมาพังงาดในบ้านเราจริงๆตั้งราคาให้อยู่ในช่วง 1,500,000 บวกลบแล้วล่ะก็น่าจะเขย่าตลาด MPV ไซส์กลางทำยอดขายเป็นเบอร์1ได้ไม่ยากเพราะตอนนี้ไม่มีคู่แข่งในตลาดเลยก็ว่าได้ในไทยตอนนี้กลุ่มรถแวนทุกครองโดยรถมินิ MPV ประกอบอินโดและรถจากผู้นำเข้าอิสระนี่จึงอาจเป็นโอกาสทองของนิสสันที่จะพลิกเกมลบภาพจำเจ้าพ่อตลาดวายเปิดตัวรถใหม่ในตลาดนี้ก่อนใครเพื่อนแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับนิสสันเซเรน่า e-power โฉมใหม่คันนี้กันบ้างอยากให้นิสสันขายในไทยไหมมาร่วมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดปุ่มติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ